ภูตะวันณเชียงใหม่ครับชื่อเล่นชื่อยีนเป็นผู้ฝึกสอนเบเกอรี่ของบริษัทไทยามาซากิครับเป็นคนที่เราเจอศักยภาพเขาว่าเขาเหมาะกับงานลักษณะไหนตำแหน่งไหนแล้วก็จะจับเขาไปอยู่จุดที่เขาเหมาะสมที่สุดของแต่ละคนอย่างดีนี่เขาก็เหมาะกับการอบขนมเขาจะรู้จักสีขนมรู้จักว่าไฟเป็นยังไงดูไฟดูเวลาขนมขนมชนิดนี้ใช้ไฟแบบไหนควรใช้เวลาเท่าไหร่แล้วออกมาสวยเขาก็จะมีความเป็นคนช่างสังเกตมีความคนที่มีความอดทนแล้วก็ละเอียดเขาก็จะไปอยู่ที่เตาคอยอบขนมจากตะกอดเขาจะเป็นคนที่ปั้นขนมออกขนมอย่างเงี้ยฮะพอเราเห็นศักยภาพเขาเราก็จับมาอยู่ให้มันถูกที่ถูกทางสวัสดีครับผมคริสโตเฟอร์เบญจกุลครับเป็นประชาสัมพันธ์ของมูลที่ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกนะครับก็ถ้าคุณพิการคุณก็อย่าท้อแท้กับชีวิตนะครับคุณยังมีอีกหลายอย่างที่คุณทำมาทำได้นะครับก็เพียงแค่คุณพยายามจะหาตัวเองว่าคุณสามารถทำอะไรได้ครับคือปิยะชัยเมฆแดงครับเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นมาตั้งแต่ปี57ครับตอนแรกที่เข้ามาก็ห่อช็อกโกแลตครับแล้วก็ทำแพ็กเกจทั่วไปคือแพ็กของพวกนี้ฮะก็ใช้ถาล้างถาคือผมจะใช้ความบาลานซ์ใช้การวัดซ้ายขวาเราต้องตั้งใจครับแล้วต้องสู้ฝ่าฟันอุปสรรคของที่เราทำไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนผมเคยมองเห็นตอนนี้ผมมองไม่เห็นผมต้องพยายามปรับตัวให้เข้าไปใกล้ที่เดิมมากที่สุดคือพยายามทำให้เหมือนกับคนมองเห็นใกล้เคียงที่สุดให้โอกาสคนพิการนะครับคือบางทีเขาทำไม่ได้เพราะเราไม่ให้โอกาสเขาคือเหมือนถึงว่าจังหวะที่1 2 3เนี่ยเขายังไม่ได้คือเขาต้องพยายามไปเรื่อยจนกับเขาคนเขาชินนะฮะแต่บางทีสังคมคือมุ่งหวังเกินไปว่าต้องทำได้เร็วเนี่ยต้องให้เวลากับการปรับตัวของคนพิการนะครับ